หมวยขอบคุณ2ดาราที่ช่วยเหลือเป็นอีกหนึ่งข่าวที่หลายคนให้ความสนใจค่ะสำหรับหมวยสุภาพรอดีตนางรักที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวยอมเปิดใจผ่านรายการวันบันเทิงว่าในอดีตที่บ้านนั้นร่ำรวยมากใช้เงินวันละเป็นแสนแต่ว่าด้วยความใช้ชีวิตที่ประมาททำให้มาเจอกับชีวิตอันมืดมนกลายเป็นคนที่มีหนี้สินหลายล้านป่วยซึมเศร้าเป็นไบโพล่าซ้ำร้ายยังไร้งานไร้เงินจนเคยจะคิดสั้นไปแล้วด้วยการเปิดใจครั้งนั้นหมวยอยากจะขอโอกาสกลับมาทำงานในวงการอีกครั้งจากนั้นเรื่องราวนี้ก็ถูกตีแผ่ไปทั่วโซเชียลหลายคนส่งกำลังใจให้หมวยจนต่อมาทางวันบันเทิงนักข่าวกลุ่มแรกที่เข้าไปช่วยเหลือหมวยก็ได้อัปเดตอีกครั้งว่าด้วยหมวยเปิดใจว่ากระแสตอบรับทำให้รู้สึกดีขึ้นมากมันเกินคาดมากทุกคนเข้ามาและให้กำลังใจเราหมดเลยทั้งที่เราตีตัวเองไปแล้วว่าไม่มีค่าแต่ทุกคนให้ค่าเรารู้สึกซาบซึ้งใจมากเรื่องราวที่พูดออกไปเพียงแค่อยากจะแชร์ประสบการณ์เพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับชีวิตเราถ้ามันมีประโยชน์กับใครหลายๆคนก็จะรู้สึกดีมากขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาให้กำลังใจได้นั่งอ่านเองทั้งหมดเรายังมีพี่ในวงการที่น่ารักมากพี่ปราบยุทธพิชัยโอนเงินมาให้อยากขอขอบพระคุณพี่ปราบรู้สึกซาบซึ้งมากเพราะเราไม่ได้เจอกันหลาย10ปีเขาไม่ต้องช่วยเราก็ได้แต่เขาขอเราก็ตอบกลับไปว่าพี่สาหมวยไม่ได้รับบริจาคนะจ๊ะพี่เขาก็ตอบกลับมาว่าให้ถือว่าพี่เป็นพี่นะพี่ขอช่วยหมวยเท่าที่พี่รู้จะช่วยทางไหนได้สุดท้ายพี่ปราบก็โอนเงินมาให้ทำให้เดือนหน้าเรามียากินแล้วขอบพระคุณมากจริงๆค่ะจากนั้นหมวยก็ได้โพสเฟซบุ๊กส่วนตัวขณะที่กำลังทำบุญอยู่ที่วัดพร้อมทั้งเผยดาราอีกหนึ่งคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนั่นก็คือเจคสัตวัตรตัวร้ายในละครที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะโดยหมวยระบุว่าหนูขออนุโมทนาบุญที่หมวยทำในวันนี้ขอให้ทุกท่านได้รับบุญกุศลนี้โดยทั่วกันขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้หมวยขอขอบคุณพี่ปราบและเจคสัตวัตรที่ไม่เคยลืมพี่ลืมน้องลืมเพื่อนและทุกช่องทุกรายการที่ติดต่อเข้ามาขอให้การระยานามีทุกท่านจงสำเร็จทุกท่านเถิดสาธุตอนนี้หมวยดีขึ้นมากแล้วค่ะแฟนๆแห่ส่งกำลังใจให้รัวๆเลยว่าขอให้คุณหมวยดีขึ้นในเร็ววันนะคะเป็นกำลังใจให้พี่นะคะรอชมผลงานพี่นะคะชอบมากๆค่ะชื่นชมพี่หมวยที่ออกมารับประสบการณ์จริงๆ